ตำรวจกองปราบปรามบุกจับผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับของศาลจังหวัดสตูลมานานกว่า10ปีนะหลังจากที่ก่อเหตุยิงเพื่อนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีมารับจ้างกรีดยางในพื้นที่ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะนายชนรงค์บุญมิ่งถูกตำรวจกองปราบติดตามจับกุมได้ที่บ้านพักบริเวณหมู่ที่3ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเนื่องจากว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าตามหมายจับของศาลจังหวัดสตูลและก็หนีคดีมานานกว่า10ปีหลังจากที่ถูกออกหมายจับตั้งแต่วันที่23กันยายนปี2556ในข้อหากระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรค่ะสำหรับนายชนรงค์เคยก่อคดียิงเพื่อนสนิทคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่3ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเนื่องจากโกรธที่ถูกเพื่อนด่าแม่นะคะเนื่องจากโกรธที่เพื่อนนั้นมาด่าแม่ค่ะจึงได้ใช้วุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บหลังก่อเหตุก็ได้นำวุธปืนนั้นไปโยนทิ้งในลำคลองแล้วก็หลบหนีการจับกุมมารับจ้างกรีดยางอยู่ในพื้นที่หมู่3ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะเดาแต่ก็มาถูกตำรวจกองปราบจับกุมได้ในที่สุดจากการสอบสวนนายชนรงค์ก็ยอมรับสารภาพและไม่คิดว่าจะถูกตำรวจกองปราบตามมาจับกุมได้เพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานนับ10ปีแล้วค่ะ